ฉันวิภาเกียรติศักดิ์นะคะเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนนะคะถึงขั้นว่าเกือบต้องผ่าเขา อาการคือกลางคืนเนี่ยนอนบางทีก็เป็นตะคริวนะคะปวดบวมนะเวลาไปทำงานนั่งโต๊ะทำงานเป็นข้าราชการบำนาญมาก่อนนะคะก็ตอนนี้อายุ70ย่าง71ค่ะก่อนที่จะมาเจอตรงนี้นะคะที่ฉันก็รักษาแผนปัจจุบันนะคะเข้าออกโรงพยาบาล2เดือนครั้ง1เดือนครั้งค่ะตามอาการแล้วเวลาหมอให้ยามาก็ให้เยอะมากนะคะเวลาทานยานี่ผลข้างเคียงมีก็คือ1ร้อนในนะในอกเพราะเราทานหลายตัวนะคะยาแก้ปวดลดบวมยาแก้อักเสบยาเคลือบกระเพาะนะคะเยอะเยอะมากๆแล้วเบิกบำนาญได้ก็ทุกวันนี้ไม่ได้ภูมิใจเพราะว่ามันคือปลายเหตุที่เราทานเข้าไปหลายปีนะคะมาเจอแอปโก้เมื่อปี54ดีขึ้นเรื่อยๆอาการปวดบวมก็หายไปไม่รู้สึกปวดนะคะเดินเหินก็สบาย อาการที่เคยเป็นตะคริวก็ไม่มีค่ะเดินเหินไปขึ้นเขาไปต่างประเทศก็ไปได้ไปทอดกฐินนะคะไปกาฬสินธุ์ไปสกลนครขึ้นภูลังกาเขา3ลูกแต่ก่อนขึ้นเขา3ลูกในวันนั้นนะคะดิฉันขึ้นเขาเรียกวัดถ้ำแสงธรรมนะคะบันได250ขั้นภูเขา3ลูกขึ้น 1,473 ขึ้นนะคะลงอีก 1,473 นะคะขึ้นไปจนถึงภูไปไหว้พระธาตุนะคะนี่คือผลงานวิจัยที่ดิฉันทานมานะคะขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ขอบคุณแอปโก้นะคะที่ทำให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกที่ไปหา YouTube มาให้แม่นะคะ